การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังตะอินประจำปี2551โรงเรียนบ้านวังตะอินตั้งอยู่บ้านเลขที่55หมู่ที่10ตำบลยางรากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต2ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยได้รับการบริจาคจากนายหนูบัวสิมจำนวน34ไร่มีบุคลากรทั้งหมด21คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวม13ห้องเรียนโดยมีนักเรียนทั้งหมด334คนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของโรงเรียนนั้นเน้นความสามัคคีระหว่างชุมชนการดำเนินงานต่างๆจะมีการปรึกษาหารือจากทุกฝ่ายทุกส่วนก่อนการปฏิบัติการโดยมีองค์กรหน่วยงานและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีจากปัญหาทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบถึงระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันอย่างมากมายสถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนในสังกัดบางส่วนมีสภาพแตกแยกเป็นสาเหตุให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพนักเรียนส่วนหนึ่งต้องติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพและนักเรียนอีกส่วนหนึ่งต้องอยู่กับปู่ย่าตายายส่งผลถึงสภาพจิตใจขาดความอบอุ่นและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสัมผัสให้เห็นผลชีวิตจริงจึงเกิดโครงการเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังตะอินขึ้นโดยแบ่งเป็นโครงการย่อย4โครงการ 1. โครงการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลยืนต้นเพื่ออาหารกลางวัน 2. โครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน 3. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน 4. โครงการทำนาข้าวเพื่ออาหารกลางวันโดยโครงการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมการให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความสำเร็จของโครงการคือมันดีด้วยเด็กบ้านเราได้กินอิ่มหนำสำราญแล้วก็ไม่ขาดอาหารเพราะว่านาของเราในเลี้ยงเด็กได้ทั้งปีไม่ขาดไม่เกินการทำนาข้าวถือเป็นโครงการสำคัญที่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะอินได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดประสบการณ์โดยชาวบ้านซึ่งเป็นชาวนาเดือนสิงหาคมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาร่วมกันตกกล้าเดือนกันยายนเป็นช่วงปักดำนาได้มีผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการการศึกษามาร่วมกันลงแขกดำนาประมาณ300คนปลายเดือนพฤศจิกายนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวโดยมีผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวการทำนาไม่เพียงแต่ได้ข้าวเป็นผลผลิตเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดผลิตผลทางสังคมแห่งความเกื้อกูลเอื้ออาทรการเรียนรู้และความสามัคคีจากการดำเนินงานที่ผ่านมาดร.อรันต์อัจฉรานิวัฒน์และดร.เกศรมงคลคณะนิเทศติดตามโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนคณะผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนบ้านวังตะอินได้กล่าวชื่นชมและได้ให้ข้อคิดถึงประโยชน์และคุณค่าของการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งคราวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งยังได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องถึงจุดมุ่งหมายโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจร่วมกันแก้ไขสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ขยายสู่ภาคส่วนอื่นๆต่อไปกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยดีก็ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรที่สำคัญต่างๆคือวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีลพบุรีศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดลพบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรีนายโกศลปิ่นหิวรันสมาชิกสภาจังหวัดลพบุรีนายสมหวังใจหานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางรากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต2คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนและชาวบ้านวังตะอินทุกท่านจากความสำเร็จที่ได้จากโครงการก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและคุณค่าต่อสังคมอย่างมหาศาลเช่นได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนจัดทำโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนเป็นโรงเรียนแกนนำที่นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต2นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษาทั่วทุกคนชาวบ้านวังตะอินเป็นถิ่นของคนดีมากมีความสัตย์มัธยัสถ์เพียงพอสร้างชื่อเสียงกตัญญูเชิดชูความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีคงศักดิ์ศรีลูกวังตาอิน